สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเปิดอาร์ติสก็คลิปนี้จะเป็นซีรีส์เหมือนเดิมนะครับเป็นซีรีส์ของการก่อสร้างเปิดอาร์ติสโฮมสตูดิโอนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ที่ผมทำขึ้นมาครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนเข้าชมนะครับคลิปนี้ผมจะสรุปขึ้นมาว่าในที่ผ่านๆมาผมทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนของสตูดิโอที่ผมเริ่มก่อสร้างไปนะครับผมจะให้เข้ามาดูในส่วนของตัวโปรแกรม SketchUp นะครับที่ผมได้ออกแบบไว้นี่ครับในส่วนของโปรแกรม SketchUp เนี่ยในส่วนเนี้ยมันจะประกอบด้วยอันนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนคือทีแรกอ่ะผมทำเป็นห้องเก็บของเพื่อที่จะย้ายของจากห้องเดิมซึ่งอยู่ที่ที่ทำงานซึ่งเอาไว้เก็บของอะไรมันก็ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นที่ทํางานนะครับสถานที่ราชการที่นี่ก็ทําห้องมาแล้วก็ขยอยย้ายของออกมาไว้ห้องนี้แล้วแหละแต่ก็ยังไม่หมดเพราะว่าของเครื่องมือผมมันเยอะมากเยอะจริงๆเนี่ยก็อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการก่อสร้างที่ใช้โครงเหล็กเขาเรียกโครงเหล็กทัชอะทัชโครงเหล็กหลังคาอะไรพวกนี้มาเชื่อมโยงเป็นโครงแล้วก็ติดแผ่นเขาเรียกแผ่นอะไรอะแผ่นซีเมนต์บอร์ดอะซึ่งมันจะไม่เหมือนสมาร์ทบอร์ดนะครับก็คือมันจะทนน้ำทนฝนพอสมควรนะนี่ก็ตั้งหลายเดือนแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับเนี่ยก็คือนี้ในสองอันแรกเลยก็ตามรูปสเก็ตอัพนะครับทีนี้ต่อจากอันเนี้ยคือผมได้ต่อเพิ่มเติมขึ้นมาคืออันนี้นะครับอันเนี้ยก็คือจะเป็นในส่วนของสตูดิโอจริงๆซึ่งเอาไว้ทำงานขนาดที่ผมต่อขึ้นมา3คูณ6เมตรรวมกับของเดิม3คูณ3เมตรก็เป็น8คูณ3เมตรตามด้านยาวนี่ครับก็ดูข้างในนะครับก็ทีแรกก็ผมก็เทปูนทั่วไปเนี่ยเทไปแล้วก็วางระบบท่ออะไรฝังไว้ใต้ปูนเลยมีห้องน้ำมีบ่อส้วมมีท่อน้ำประปาอะไรพวกเนี้ยทีนี้ก็คือที่เนี่ยมันยังไม่มีประปาคือผมใช้วิธีการดูดน้ำจากข้างหลังนะครับข้างหลังมันเป็นบ่อทรายเก่าที่เขาเลิกใช้ไปแล้วมันก็มีน้ำเยอะพอสมควรนั่นแหละเพื่อดูดขึ้นมาแล้วก็ผมจะทำแทงซีเมนต์ไว้พักไว้เป็นบ่อพักตัวนี้ก็ไว้กองตะกอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หลังจากเป็นบ่อพักผมก็จะเดี๋ยวทำระบบกองน้ำขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งเพราะว่าบ่อข้างหลังมันเป็นน้ำคลองอ่ะมันไม่เหมาะกับการอุปโภคบริโภคนะมันใช้รดน้ำต้นไม้ใช้ผสมปูนอะไรพวกนี้ก็พอได้แหละแต่มันไม่เหมาะกับถ้าจะใช้อาบอะไรพวกนี้ถ้าเรื่องใช้กินก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คงจะต้องซื้อน้ำขวดใหญ่อะไรตามห้างพวกนี้มากินอยู่นะครับเพราะว่าคงไม่ได้กองถึงขั้นเอาแบบไว้กินได้อ่ะแล้วเนี่ยครับก็ดูตามสเก็ตอัพไปนะครับลักษณะนี้แหละครับนี่ครับก็หลังจากอันนี้ก็คือผมก็ขึ้นหลังคาอะไรคนเดียวหมดเลยก่อนหนึ่งก็คือผมก็ขึ้นเสาสองต้นนะพวกนี้ใช้ยึดโบนะยึดโบกับโบคือไอ้ตัวน็อตยาวๆอ่ะฝังลงไปในปูนนะแล้วก็ขันยึดติดกับตัวเสาที่ก็เชื่อมเองอะไรพวกนี้เองหมดเลยแล้วก็ยึดเสาแล้วก็ทำแล้วก็ขึ้นหลังคานี่ครับขึ้นหลังคาขึ้นแปรอะไรพวกนี้ผมก็เอาโฟมยัดไปชั้นหนึ่งก่อนเพราะว่าช่วงนั้นคือยังไม่มีตังค์ซื้อหลังคาเมทัลชีทอะไรพวกนี้ก็ใช้โฟมที่ผมมีอยู่เนี่ยแหละยัดลงไปแทนโฟมทำงานศิลปะนะครับโฟม2นิ้วแรงอัด2ปอนด์มั้งไม่แน่ใจก็ใช้โฟมยัดเข้าไปแทนแล้วก็จริงๆก็ตั้งใจใช้โฟมนะเพราะว่าในส่วนเนี้ยโฟมอ่ะมันจะช่วยกันร้อนได้เยอะนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นโฟมระดับเนี้ยโฟมทำงานศิลปะซึ่งมันมีความหนาแล้วก็แรงอัดมันเยอะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะช่วยลดแรงปะทะของแสงแดดบนหลังคาได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พอหลังจากปูโฟมแล้วพอมีตังก็ซื้อแผ่นเมทัลชีทหลังคาตามยาวหมดเลยแล้วก็มาวางทับซ้อนมาอีกทีนึงนี่ครับอันนี้ก็เหลือนะครับเหลือผมยังไม่ได้เอาขึ้นไปเพราะว่าแผ่นที่ซื้อมามันไม่พอดีกับ
กับตัวหลังคานะเพราะว่าหลังคามันแคบกว่าในขณะที่แผ่นนะซื้อมามันก็เลยเหลือแผ่นนึงอะเหลือแผ่นนึงเอาง่ายๆเลยก็เดี๋ยวก็เอาไปใช้อย่างอื่นนะครับผมว่าเดี๋ยวอาจจะทําพวกระแนงอะไรเป็นหลังคาล่มๆยื่นออกมานะครับก็เดี๋ยวมันได้ใช้แล้วครับเพราะว่าของที่ผมซื้อมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยที่ว่าซื้อมาผิดอะตอนเนี้ยที่ว่าซื้อมาผิดทุกอย่างเลยผิดหลายอย่างนะตอนเนี้ยหมดเกลี้ยงเลยคือมันต่อให้ซื้อมาผิดถ้าเรารู้ว่ามันควรจะใช้ทําอะไรมันก็แล้วเดี๋ยวมันก็หมดนะมันก็ไปใช้แทนเป็นวัสดุทดแทนกันได้ตอนนี้ที่ซื้ออะไรซื้อมาผิดตั้งแต่ทีแรกครับหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้ไม่เหลือเลยน็อตอะไรพวกนี้ที่ว่าซื้อมาผิดอ่ะหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ใช้หมดแล้วหลายๆอย่างในงานก่อสร้างมันก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับแล้วเหล็กอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็เหลือนะครับเพราะว่าซื้อมาเกินต่อให้เหลือเดี๋ยวก็หมดครับเชื่อผมไม่มีอะไรที่ซื้อมาแล้วเหลือหรือว่าซื้อมาผิดตอนนี้ยังหลงเหลือไม่มีเลยสักแต่อย่างเดียวนี่ครับก็หลังจากขึ้นหลังคาแล้วก็เริ่มต่อกันที่งานระแนงข้างหน้านะครับนี่ครับเป็นระแนงข้างบนระแนงไม้เขาเรียกว่าอะไรไม้เทียมอะก็แปะแล้วก็มีช่องแสงข้างบนเพราะว่าตรงนี้ก็ไว้บังแสงโดยตรงเลยแสงตอนเช้าซึ่งในส่วนฝั่งโน้นนะมันจะเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นบ่อทรายเก่านะครับดูตรงสูงบ่อทรายเก่าซึ่งเป็นทางทิศตะวันออกพอดีแล้วก็มันจะรับแสงแดดตอนเช้าพอดีฮะวิวสวยตอนเช้าเนี่ยครับเดี๋ยวพอขึ้นแล้วแน่แล้วก็จบครับทีนี้ในส่วนนี้ผมจะให้ดูว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับจริงๆหลังจากโปรเจกต์กันเนี้ยที่เป็นอาคารตรงนี้จบมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารเนี่ยครับที่อยู่แถวๆนี้ส่วนที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับมันจะเป็นคล้ายๆโกดังขนาดก็ไม่ใหญ่หรอกประมาณ6เมตร7เมตรคูณ12เมตรนี่แหละเอาไว้ทำงานเอาไว้แสดงงานส่วนตัวเป็นแกลเลอรี่เป็นสตูดิโออะไรก็ว่าไปนะครับก็ไว้ในส่วนนี้แหละเพราะว่าตั้งใจทำที่นี่ให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ก็รอตังค์นะมีตังค์เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นแหละเพราะว่ามันต้องงานก่อสร้างมันใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ถ้าจบแล้วก็น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะตอนนี้ได้ขายรูปขายงานอะไรพวกนี้ได้มาก็มาทำพวกนี้หมดนะนี่ครับแล้วก็ในส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรเจกต์ต่อมาก็คือในส่วนของที่โล่งที่โล่งในส่วนที่ผมยืนเนี่ยที่ต้นไม้ว่าจะพืชมันเยอะๆเนี่ยคือผมก็จะทำเป็นบ้านอันนี้คือบ้านเลยบ้านพักเนี่ยบ้านพักที่จะเอาไว้อยู่อาศัยนี่แหละก็ในส่วนนี้ก็คงเป็นโปรเจกต์ระยะยาวครับซึ่งก็เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับก็มีตังเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นแหละครับเพราะว่าอันนี้น่าจะต้องจ้างทางผู้รับเหมาวิศวกรอะไรอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างบ้านซึ่งมันค่อนข้างซับซ้อนซึ่งแล้วก็งานหนักซึ่งผมอาจจะทำคนเดียวอาจจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนี่ครับแค่นี้ครับก็ในการคลิปสรุปคลิปนี้นะครับหลังจากที่ทำอะไรไปหลายๆอย่างแล้วกับเปิดตาตีโทมสตูดิโอนะครับก็ยังไงก็ก่อนจากกันไปนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติสต์ Channel กับโปรเจกต์ใหม่นะครับเปิดอาร์ติสต์โฮมสตูดิโอนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ